ที่สำคัญคือเป็นกระบวนการปฏิบัติในการป้องกันก็จะมีความยั่งยืนมากขึ้นแค่ตึก2ของเรานี่ก็จะมีการขยายเสียงคุณ 100% อีกคงนะคะซึ่งเป็นรองผู้อำนวยการให้คำแนะนำกับพวกเราได้ก็ต่อยอดทำให้สมบูรณ์เนาะถือว่าสมบูรณ์มากถือว่าสมบูรณ์แบบเลยรองของเรานะคะท่านรองจริงจริงคุณหมอก็คงจะเป็นท่านผู้จัดการเป็นที่เป็นว่าที่แล้วท่านผู้จัดการเร็วๆนี้นะคะท่านกับพี่ชัยบัวทองนะครับก่อนอีวิทย์จะบอกสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวเราเข้ากำลังเตรียมนะคะเตรียมพร้อมนะคะครับผมเตรียมพร้อมตอนนี้เมื่อกี้เรามีการแสดงของโรงเรียนบ้านหัวแก้วใช่ครับเป็นวงโคกซองนะคะเป็นวงโคกซองนะคะเพิ่งเสร็จสิ้นไปเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวเราจะเรียนเชิญนะคะคณะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้เริ่มพิธีการนะคะเราเปิดงานแล้วนะครับเราจะมีการเสวนากันนะครับซึ่งเสวนาในที่นี้ก็จะเป็นเรื่องของปัญหาของไฟฝุ่นนะครับขอไปด้วยนะไฟฝุ่นที่เกิดขึ้นนะครับในเขตของจังหวัดแพร่เรานะครับเราอยากให้มีการจัดงานให้ใหญ่วันนี้นะครับแต่ด้วยสถานการณ์ที่เราทราบกันนะครับก็คือการแพร่ระบาดของโควิด-19นะครับที่เกิดขึ้นในทุกปีนะครับในเขตของภาคเหนือนะครับจึงทำให้เกิดซึ่งกิจกรรมนี้นะครับเป็นการร่วมมือของโดยเริ่มจากนะครับห้างหุ้นส่วนเติมเต็มวิสาหกิจเพื่อสังคมงบประมาณนะครับจากสสส.หรือสำนักงานส่งเสริมสุขภาพนะครับแล้วก็นำเป็นการจัดทำโครงการนะครับโดยที่10โรงเรียนเข้าสู่โครงการห้องเรียนสู้ฝุ่นนะครับซึ่ง10โรงเรียนนี้นะครับมีรายชื่อกันต่อไปนี้ก็ได้หมอโรงเรียนที่1นะคะโรงเรียนบ้านบ่อแก้วที่อยากอ่านครับโรงเรียนบ้านปากจอกขอไปครับโรงเรียนปากจอกรัฐราชบำรุงโรงเรียนบ้านปินนะคะซึ่งร่วมโครงการของเรานะคะซึ่งเป็นสันติชัยบัวทองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต2ข้าพเจ้าในนามเติมเต็มวิสาหกิจเพื่อสังคมผู้รับผิดชอบโครงการสร้างโรงเรียนต้นแบบในการรับมือกับฝุ่นในพื้นที่วิกฤตหรือห้องเรียนสู้ฝุ่นและผู้เข้าร่วมการเสวนาทิศทางความร่วมมือและการมอบรางวัลเกียรติบัตรแก่โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการห้องเรียนสู้ฝุ่นขอขอบพระคุณท่านสันติชัยบัวทองผู้อำนวยการโดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมประกอบด้วยผู้อำนวยการและตัวแทนครูของโรงเรียนต้นแบบจังหวัดแพร่จำนวนทั้งสิ้นเกิดอาการเผาในพื้นที่โลกโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนในพื้นที่ค่าเกินค่ามาตรฐานเป็นประจำทุกปีอันส่งผลกับ2563เป็นต้นมาโดยได้นำเอาเสริมหลักสูตรในห้องเรียนไม่ว่าจะเป็นชัยบัวทองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต2ได้กล่าวเปิดงานเสวนาที่ทางความร่วมมือและการมอบรางวัลและเกียรติบัตรแก่โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการห้องเรียนสู้ฝุ่นขอกราบเรียนเชิญครับสาแพร่เขต2ท่านบัณฑิตสิริมงคลเลิศคุณท่านประหลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปานท่านผู้อำนวยการโรงเรียนคณะครูบุคลากรเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมเสวนาทิศทางความร่วมมือและการมอบรางวัลห้องเรียนสู้ฝุ่นทุกท่านครับถ้าผมมีความรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธานที่เปิดโครงการไอฝุ่นในพื้นที่วิกฤตหรือห้องเรียนสู้ฝุ่นในวันนี้จากคำการรายงานของท่านบัณฑิตสิริมงคลเลิศคุณผู้แทนห้างหุ้นส่วนจำกัดเติมเต็มวิสาหกิจเพื่อสังคมผลส่งเสริมสุขภาพหรือสสส.ให้ดำเนินการการเรียนรู้และการสื่อสารสู้ภัยฝุ่นเพื่อป้องกันด้านสุขภาพในโรงเรียนต่อภาวะวิคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชภาคเหนือตอนบนเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ราบหรือในเมืองโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดเชียงรายแม่ฮ่องสอนและใหม่ที่จะเกิดขึ้นก็คือที่ไม่น้อยไปกว่าโรคโควิดเพราะเป็นโรคระบบทางเดินหายใจพร้อมกับกิจกรรมที่จัดในวันนี้เจ้าขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในวันนี้และขอให้การจัดกิจกรรมในวันนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการร่วมมือ
และการมอบรางวัลพร้อมเกียรติบัตรแก่โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการณบัดนี้ครับการเรียนรู้สู้การฝึกในโรงเรียนค่ะโรงพยาบาลค่ะโรงพยาบาลปีนิมิชาราชอำเภอรองสารแก่การโรงพยาบาลปีนมีความใส่เป็นอย่างยิ่งที่ได้มานำเสนอกิจกรรมการแทนผู้ซึ่งใช้ฝึกในโรงเรียนเจ้าGrand District Prayer Province, our school is honored to จากราชการไปรับตำแหน่งหัวหน้างานสำนักงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต1นะครับครับท่านผู้อำนวยการนิกรพุ่มพวงนะครับเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ตาที่ไหนนะครับมาเอาคุณเพื่อความรู้ติดอาวุธทำปัญญาให้เขาก็คือเอาเขามาทำแนวกันไฟนะครับเอาให้กับท่านผอ.ด้วยเราจะมอบแผนที่จังหวัดนี้นะครับให้กับสนามครับและท่านต่อไปแผนที่ด้วยบางวันเชิญท่านประหลัดด้วยนะครับคอมพิวเตอร์นะคะเก็บข้อมูลในรูปของไฟล์ลบกระดาษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมค่ะเลข 2-3 ครับโอเคครับเรียบร้อยครับขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณ